สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose การเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV The Rock นะครับ Dwayne Johnson ให้สัมภาษณ์ Fox News นะครับเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของเขานะครับเขาบอกว่าณเวลานี้เขายังไม่สนใจการเมืองแต่ว่าในคำตอบกับ Will Cain ที่เขานั่งคุยกันในคลิป YouTube นี้ในพอดแคสต์ของ Will Cain ผู้ประกาศชื่อดังของสถานีโทรทัศน์ Fox News เนี่ย The Rock ก็แสดงท่าทีว่ายังต้องการที่จะสนต้องการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันอยู่แล้วก็ให้คำตอบด้วยว่าณเวลานี้เนี่ยต่อให้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยไม่แน่ใจว่านั่นจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างความปรองดองในประเทศชาติได้น่าสนใจว่าDwayne Johnsonนั้นยังสงวนท่าทีเอาไว้เผื่อเล่นการเมืองในอนาคตและเอาจริงๆแล้วในรอบนี้การที่เข้ามานั่งประกาศว่าเขาจะไม่ประกาศสนับสนุนแคนดิเดตของพรรคเดโมแครตจะไม่ประกาศสนับสนุนโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันให้ได้รับการเลือกตั้งเหมือนกับที่เขาได้ทำครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นวิธีการในการทอดสะพานไปสู่บรรดาพี่น้องประชาชนชาวอเมริกันซึ่งปกติชอบพอเขาอยู่แล้วแล้วก็เป็นฐานเสียงของพรรคซึ่งอยู่ตรงกันข้ามและนั่นก็คือพรรคRepublican เพราะฉะนั้นผมตีความการให้สัมภาษณ์ใน Fox News ของ Dwayne The Rock Johnson ว่าเขายังสนใจการเมืองอยู่เอาจริงแล้วนะฮะตามความเป็นจริงเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งในสหรัฐเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่วัดกันที่นโยบายมันไม่ใช่เรื่องซึ่งสำคัญนักหนาสำหรับการเมืองอย่างสหรัฐอเมริกาเรื่องซึ่งสำคัญคือบุคลิกนะครับเรื่องซึ่งสำคัญคือความพร้อมที่จะเล่นบทบาทเป็นฮีโร่ให้กับประชาชนแล้วคนซึ่งเล่นบทบาทนั้นได้ดีที่สุดคนหนึ่งก็คือเซเลบริตี้อย่างDwayne Johnsonเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าThe Rock Johnsonได้ไปปรากฏตัวในงานมวยปล้ำใหญ่ของอาชีพเดินของเขาของ WrestleMania ซึ่งเขาไปปรากฏตัวที่ WrestleMania ครั้งที่40เนี่ยนะฮะที่ผมสครอลในเว็บไซต์ของ WWE ให้ดูเล็กน้อยเนี่ยนะฮะเพราะว่ามวยปล้ำนี้ใช้ภาพเขาไม่ได้เนี่ยเขาปรากฏตัวในฐานะฮีโร่คนเดิมหรือตัวร้ายคนเดิมก็แล้วแต่ว่าเขายังเป็นนักธุรกิจอยู่ณเวลานี้และคงจะมีภาพยนตร์หลายเรื่องมาฉายใน Netflix ในอนาคตรวมทั้ง The Final Boss แต่หลายคนเชื่อว่าคนอย่าง Dwayne The Rock Johnson เนี่ยไม่ว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งเมื่อไหร่เนี่ยความที่เขาถูกมองว่าเป็นฮีโร่ของประชาชนเนี่ยเขาก็คงจะได้คะแนนเยอะเพราะฉะนั้นนี่เป็นคนหนึ่งซึ่งเอาจริงๆในรอบนี้ถ้าลงเนี่ยนะฮะเผลอชนะทั้งไบเดนและทรัมป์แต่ในการเมืองสหรัฐเนี่ยลงอิสระเนี่ยไม่ได้มันไม่มีทางชนะเพราะฉะนั้นเขาคงจะต้องรอเวลาที่เขาลงกับพรรคใดพรรคหนึ่งในอนาคตซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งสองพรรคก็ต้องการเขาถ้าเขาลงกับพรรคใดพรรคหนึ่งในอนาคตในจังหวะที่ประเทศชาติสหรัฐอเมริกาต้องการคนซึ่งสร้างความปรองดองเนี่ย The Rockก็คงจะได้เป็นประธานาธิบดีไม่ได้พูดเล่นนะฮะเป็นเรื่องซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้จริงคือเอาง่ายๆคือการเมืองสหรัฐเนี่ยถ้าคนอย่างโดนัลด์ทรัมป์ชนะได้เนี่ยคนอย่างDwayne The Rock Johnsonก็ชนะได้จากเรื่องของ The Rock นะฮะไปกันที่เรื่องราวของการลงนามในข้อตกลงของ International Lunar Research Station น่าสนใจนะครับน่าตื่นเต้นคือเป็นการลงนามในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่5เมษายนนะครับณกรุงปักกิ่งที่จีนนะฮะผู้แทนรัฐบาลของไทยนะครับได้เข้าร่วมลงนามนะครับในความร่วมมือในรอบนี้โดยที่เป็นความร่วมมือในโครงการ International Lunar Research Station หรือ ILRS ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดตั้งสถานีวิจัยบนดวงจันทร์ที่ถูกก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยองค์การอวกาศของจีนเปรียบเสมือนเป็น NASA ฮะแต่ว่าของจีนเขาเรียกว่า CNSA China National Space Administration แล้วก็ยังมีองค์การอวกาศของรัสเซียหรือ Roscosmos โดยที่ในการลงนามในครั้งนี้ทำให้ประเทศซึ่งมีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ILRS อย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้นทั้งหมดเป็น9ประเทศเพิ่มเติมจากเดิมก็คือมีจีนมีรัสเซียมีเวเนซุเอลาแอฟริกาใต้ไอเซอร์บาจานปากีสถานเบลารุสแล้วก็อียิปต์ประเทศไทยก็เข้าร่วมด้วยในรอบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นั้นสืบเนื่องมาจากที่ในช่วงปลายปี2023สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ได้มีการประกาศความร่วมมือกับ Deep Space Exploration Lab หรือ DSEL ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายใต้ CNSA ของจีนในการร่วมมือพัฒนาอุปกรณ์การทดลองหรือ Scientific Instrument นะครับก็เริ่มต้นแบบนั้นเพื่อที่จะออกแบบอุปกรณ์การทดลองซึ่งติดไปกับยานอวกาศยานอวกาศของจีนมีชื่อว่าฉางเอ๋อนะฮะฉางเอ๋อที่7ที่จะเดินทางไปที่โลกพระจันทร์ในปี2026ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ตรวจวัดอนุภาคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์เหนือวงโคจรของดวงจันทร์ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจและการพยากรณ์สภาพอวกาศบนดวงจันทร์โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติของไทยเนี่ยได้ประกาศร่วมมือในรอบนั้นตั้งแต่25กันยายนปี2023ก็ย้อนกลับไปประมาณปีที่แล้วนะฮะในเดือนกันยายนโครงการดังกล่าวนั้นเนี่ยมีชื่อว่า Sino-Thai Sensor Package for Space Weather Global Monitoring ซึ่งมีผู้ซึ่งรับผิดชอบก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินะฮะดร.ปรีพงษ์ต่อทีคะนะฮะซึ่งท่านได้ทำงานร่วมกับทีมงานของ DSEL แล้วก็ CNSA โดยตรงแล้วก็ CNSA เขายังประกาศเชิญชวนชาติอื่นเข้ามาร่วมในการทดลองไปกับยานอวกาศตระกูลฉางเอ๋อเพื่อพัฒนาให้โครงการนี้แล้วก็ทาง ILRS กลายเป็นความร่วมมือระดับนานาชาติอย่างแท้จริงนะฮะก็แผนการของโครงการ ILRS ก็คือมีการพูดกันถึงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนในงาน Global Space Exploration Conference หรือ GLEX ในปี2021ซึ่งจัดขึ้นณเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะฮะที่รัสเซียตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021ซึ่ง GLEX ในรอบนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งงานประชุมด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้านหนึ่งต้องเข้าใจนะว่าในภาพรวมของโลกเนี่ย NASA ก็ทำอยู่หลายเรื่องรวมไปถึงการ explore โลกพระจันทร์แต่ว่าทางจีนและรัสเซียเขาก็ต้องการร่วมมือคราวนี้ไทยก็เข้าไปร่วมแจมในงานนี้รัสเซียเพิ่งประกาศถอนตัวจากโครงการ Artemis นะฮะแล้วก็เลิกร่วมกันพัฒนาสถานีอวกาศ Luna Gateway หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มประกาศให้มีการเซ็น Artemis Accords เพื่อเป็นบทบัญญัติตกลงว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรบนดวงจันทร์อย่างสันติซึ่งรอกอซินเนี่ยก็ได้เคยให้ความเห็นเอาไว้ว่าแนวคิดดังกล่าวของสหรัฐนั้นให้อเมริกาเป็นศูนย์กลางมากจนเกินไปหลังจากนั้นแน่นอนมันก็เลยมีการหันมาร่วมงานกับทางจีนแทนโดยที่รัสเซียเขามองว่าถ้าร่วมมือกับสหรัฐในยุคนี้ซึ่งมีความขัดแย้งสูงโดยเฉพาะยิ่งจากกรณีความขัดแย้งเรื่องยูเครนเนี่ยก็คงจะไม่สามารถร่วมมือได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะก็มันก็ไม่มีความเป็นปีกเป็นขลุ่ยกันละเพราะฉะนั้นก็เลยมาร่วมงานกับจีนคราวนี้ที่สำคัญสำหรับประเทศไทยก็คือว่าเราไปร่วมงานกับเขาด้วยในแบบที่เป็นประเทศเล็กๆอย่างไรก็ดีเราก็จะมีบทบาทแล้วก็ ILRS ถูกมองนะว่าเป็นแผนการพัฒนาระยะยาวมากกว่า Artemis เพราะมีการวางแผนไปจนถึงปี2035ส่วน Artemis เองเนี่ยซึ่งอันนั้นขึ้นกับสหรัฐเนี่ยจะวางแผนไว้จนถึงช่วงปีงบประมาณ2023เท่านั้นคือเอาจริงแล้วอเมริกาเข้าเผชิญกับปัญหาเรื่องงบประมาณด้วยนะครับในเวลาที่NASA ต้องของบเนี่ยพรรครีพับลิกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ค่อยชอบให้แล้วก็ไปตั้ง Space Force แทนนะในยุคทรัมป์แล้ว ILRS ก็เน้นการพัฒนาจากหน่วยงานของรัฐและความร่วมมือแบบทวิภาคีด้วยนะฮะระหว่างแต่ละหน่วยงานส่วน Artemis จะมุ่งเน้นไปที่การให้ทุนเอกชนพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็จะให้รัฐในวางโครงสร้างพื้นฐานให้ซึ่งเอกชนสหรัฐเขาก็มาร่วมงานกับ NASA ผ่าน Artemis เยอะนะฮะไม่น้อยการศึกษาการดำเนินโครงการ ILRS ในไทยนะฮะก็จะค่อยๆพัฒนากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการซึ่งน่าตื่นเต้นนะครับน่าตื่นเต้นแต่ว่าอันนี้ก็ยังอีกไกลนะฮะกว่าจะได้เห็นโครงการนี้ออกดอกออกผลการที่ไทยได้เซ็น ILRS จึงเป็นหนึ่งข้อตกลงร่วมกันว่าจีนจะให้โอกาสไทยในการสำรวจดวงจันทร์อย่างไม่น้อยหน้าประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆที่ว่ามานี้ก็รวมถึงประเทศอย่างฝรั่งเศสด้วยนะฮะคือมันไม่ใช่แค่ปีกรัสเซียปีกเอเชียแถวนี้ปีกจีนแต่ว่าประเทศอย่างฝรั่งเศสเขาก็มีความร่วมมือกับโครงการILRS ในระดับหน่วยงานเช่นเดียวกันยังไม่มีการเซ็นความร่วมมือระดับรัฐนะฮะของเราก็อาจจะกระโดด
ข้ามแล้วก็แซงหน้าเขาไปได้ในระดับหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับมันก็ยังมีคำถามเกี่ยวกับอาร์ติมิสแต่ว่าหลายคนก็เข้าใจว่าสถานการณ์การเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยทำให้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามการคาดหวังในกรณีของโครงการอาร์ติมิสแล้วก็การร่วมมือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนะเพราะฉะนั้นรัสเซียก็เลยหันมาหาจีนด้วยภารกิจนี้นะครับก็น่าตื่นเต้นครับเดี๋ยวรอดูว่าในอนาคตจะมีการ explore the moon ขนาดไหนพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมายังมีอีกหลายประเด็นครับสักครู่ครับทูน่าหยองตาบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100% อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงถุงเท้า Your Voice Matters เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยใครใส่ก็เท่ใส่ทำงานก็เท่ใส่เดินเล่นก็เท่เนื้อผ้าหนานุ่มระบายอากาศดีมีความยืดหยุ่น2สีขาวดำคู่ละ159บาทสั่งซื้อได้ที่02-114-8114หรือผ่านเว็บไซต์ voicetv.shop ตลอด24ชั่วโมงผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน Voice Dishwashing Liquid กลิ่นกุหลาบเจอเรเนียมสูตรธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวหนังล้างออกง่ายไร้สารตกค้างมาตรฐาน Eco Certificate จากฝรั่งเศสใช้ล้างผลิตภัณฑ์สำหรับทารกหรือเด็กได้ขนาด500มิลลิลิตรราคา149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thทูน่าหยองตาบังแบ่บังคัดเลือกทูน่าคุณภาพสูงที่ดีที่สุดจากแหล่งทะเลน้ำลึกแบกส่งเข้ากระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันการันตีความหอมกลุ่นของปลาทูน่าแท้ 100%อาหารสุขภาพรูปแบบใหม่สะดวกอร่อยสะอาดทานเพลินได้ประโยชน์จากปลาทะเลมีไขมันดีและโอเมก้า3 6 9ขนาด40กรัมราคา99บาทไขมันต่ำแต่โปรตีนสูงบังคอนเฟิร์มสั่งซื้อได้ที่021148114หรือผ่านเว็บไซต์ watchtv.shop ตลอด24ชั่วโมงรายงานในวิโอไทยเรื่องนี้นะครับเรื่องการใช้โดรนมันเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ฝ่ายต่อต้านมีศักยภาพระดับนี้กองกำลังต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาพยายามทำการโจมตีด้วยโดรนพร้อมกันหลายจุดนะครับอันนี้ตั้งแต่ช่วงวันศุกร์แล้วนะฮะผมรายงานให้มันมีความต่อเนื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงแม้กระทั่งเมื่อวันนี้แล้วก็มาจนถึงวันนี้แต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยมีความพยายามในการใช้โดรนเข้าโจมตีฐานปฏิบัติการของฝ่ายทหารของรัฐบาลมินองลายในกรุงเตปิดอในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์นะฮะคราวนี้
ที่น่าสนใจก็คือว่าความพยายามของฝ่ายต่อต้านในการใช้โดรนแล้วสามารถทำได้สำเร็จเนี่ยกองทัพสามารถยิงโดรนตกลงมา13ลำก็จริง4ลำนั้นติดระเบิดมาด้วยแต่ประเด็นที่ผมต้องการเล่าเรื่องนี้ให้เห็นก็คือว่าฝ่ายต่อต้านเนี่ยไม่ใช่กระจกกระจอกแล้วพิสูจน์ตนเองว่ามีศักยภาพในการสู้รบแบบที่สามารถเผด็จศึกได้ทำให้ข่าวคราวในประเทศเพื่อนบ้านของเรามันมีความสำคัญเนี่ยนะถ้าคุณมองเรื่องผลกระทบทางด้านมนุษยธรรมก็ได้แต่ผมมองในภาพเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบและการใช้กำลังว่านี่เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเมืองหนองคายดูเหมือนว่ามีโอกาสที่จะพ่ายแพ้และก็สูญเสียอำนาจให้กับฝ่ายตรงข้ามอย่างไรก็ตามการโจมตีในรอบนี้นะฮะอาจจะส่งผลเสียต่อความน่าเชื่อถือของกองทัพเมียนมาที่มียุทโธปกรณ์ครบครันและมองตนเองว่าเป็นเพียงผู้เดียวที่สามารถปกป้องอธิปไตยของประเทศได้คือเอาง่ายๆคือเขาไม่ได้ผูกขาดเทคโนโลยีเขาไม่ได้ผูกการใช้กำลัง Monopoly of the use of force ตามคำศัพท์ของ Max Weber ไม่มีรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ National Unity Government หรือรัฐบาลผลัดถิ่นในประเทศเนี่ยนะฮะเป็นพันธมิตรกับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลทหารที่ก่อตั้งขึ้นหลังการก่อรัฐประหาร2021ผมจะเสริมได้ซ้ำไปว่าความย่ามใจของกองทัพในแต่ละรอบที่ยึดอำนาจซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วคิดว่าจะชนะได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบนี้ในที่สุดประชาชนเขาทนไม่ได้แล้วเขาก็ติดอาวุธสู้และอาวุธที่เขาติดสู้เขาก็เริ่มพอที่จะสู้ได้แล้วคราวนี้ในช่วงวันอาทิตย์นี่นะฮะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในที่นี้เนี่ยคุณจะเห็นภาพคุณจะเห็นบรรยากาศออกมาเยอะแยะมากมายถ้าตาม Twitter หรือ X ของคุณสุนัยภาสุข Human Rights Watch ก็จะตามติดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันวิวัฒนาการอย่างนี้มาได้อย่างไรทหารในกองทัพเมียนมาจำนวนหลายร้อยนายที่ปกป้องเมืองชายแดนจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงยอมจำนนกับกลุ่มต่อต้านหลังถูกกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งเป็นพันธมิตรกับกองกำลังอื่นๆที่ต่อต้านรัฐประหารเนี่ยเข้าโจมตีอย่างหนักเป็นเวลาหลายสัปดาห์เมียวดีคือเส้นทางการค้าทางบกที่สำคัญของเมียนมาและไทยและในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยพัฒนาการมาจนถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันจันทร์นี้ทาง KNU เนี่ยก็คือสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยงเขายอมรับในการยอมจำนนของกองพันที่ตั้งอยู่ในเมืองติงกะยิ่งหย่องซึ่งห่างจากเมียวดีไปทางที่ตะวันตกประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นคราวนี้ KNU ได้เจรจากับกองพันสุดท้ายนะฮะของกองทัพเมียนมาที่เหลืออยู่ในเมียวดีซึ่งก็ตกลงยอมจำนนความพ่ายแพ้อย่างร้ายแรงสำหรับรัฐบาลทหารมินองลายหลังจากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองทัพเพิ่งเสียพื้นที่ควบคุมขนาดใหญ่ในรัฐฉานซึ่งอยู่ติดกับชายแดนของประเทศจีนเช่นเดียวกับพื้นที่ชายแดนติดประเทศบังกลาเทศซึ่งอยู่ในรัฐยะไข่ส่วนนั้นก็เสียไปฐานจำนวนหลายพันนายถูกสังหารบ้างเลือกยอมจำนนหรือไม่ก็ย้ายข้างไปอยู่กับฝ่ายต่อต้านแล้วนี่คือซีนที่ฝ่ายธรรมะซึ่งสู้มาเป็นเวลานานเอาชนะฝ่ายอธรรมได้ในแบบที่เมื่อมีความเพียรพร้อมในการใช้อาวุธและมีความฮึกเหิมเนี่ยชัยชนะดูเหมือนว่าเริ่มที่จะมาใกล้มากขึ้นทุกวันKNU เอาจริงแล้วเป็นเพียงแค่กลุ่มเดียวนะฮะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ต่อสู้เพื่อเรียกร้องกับปกครองตนเองมาตั้งแต่เมียนมาได้รับเอกราชในปี1948อย่างไรก็ตามพวกเขาก็พ่ายแพ้ในกองทัพเมียนมาหลายต่อหลายครั้งในช่วงทศวรรษ1990หลังจากปี2015ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศตอนนั้นก็หยุดไปรอบหนึ่งต่อมาในปี2021 KNU ออกมาประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงถือว่าเป็นโมฆะหลังจากที่กองทัพเมียนมาได้ทำรัฐประหารโดยพลเอกอาวุโสมินองลายผมไม่รู้ว่ารัฐประหารมินองลายที่ผ่านมาคือครั้งสุดท้ายในประวัติของประเทศพม่าหรือไม่แต่ว่าหลายคนเชื่อว่าในรอบนี้มินองลายกำลังจะแพ้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่คงจะเป็น New Normalรัฐบาลทหารตอบโต้ความสูญเสียดังกล่าวด้วยการเพิ่มการโจมตีทางอากาศมากขึ้นโดยที่มีเป้าหมายเป็นพื้นที่ที่ตกอยู่ในความควบคุมของกำลังฝ่ายต่อต้านส่งผลให้พลเรือนในรัฐกะเหรี่ยงจำนวนหลายพันคนสูญเสียบ้านเรือนและจำนวนมากผู้อพยพไปยังชายแดนไทยเพื่อหลบเลี่ยงการโจมตีทางอากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้ารัฐบาลทหารเมียนมาได้ทำหนังสือมายังกระทรวงต่างประเทศของไทยเพื่อขอนำเครื่องบินเดินทางมายังสนามบินที่แม่สอดจังหวัดตากระหว่างนี้
พื่อรับทหารเมียนมาและครอบครัวซึ่งยอมแพ้ต่อฝ่ายต่อต้านจำนวนกว่า600คนให้เดินทางกลับไปยังเมียนมาโดยทางสมช.เขาก็ได้ประชุมนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้รัฐบาลเอาจริงๆแล้วสำหรับผมประเด็นใหญ่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไทยจะทำอะไร We'll probably do the right thing ประเด็นใหญ่คืออะไรประเด็นใหญ่คือในประเทศเพื่อนบ้านของเราในที่สุดดูเหมือนว่าเนี่ยฝ่ายประชาชนเนี่ยนะฮะซึ่งผมไม่รู้ว่าจะเรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยได้ไหมเพราะว่าในอนาคตเมื่อคุณยึดอำนาจมาได้สำเร็จมันอาจจะเป็นเหมืองจูเลียนมอร์ในฮังเกอร์เกมส์ก็ได้ District 13มันชนะเพราะว่ามันมีอาวุธถึงเวลาเนี่ยเมื่อคุณโค่นประธานาธิบดีสโนว์ลงไปเนี่ยมันก็จะมีประธานาธิบดีเผด็จการคนใหม่ขึ้นมาแทนในรูปแบบของจูเลียนมอร์ซึ่งนั่นคือเหตุผลที่แคทเนสเอเวอร์ดีนต้องยิงธนูไปที่หัวอกของจูเลียนมอร์ในอนาคตพม่าคงยังไม่มีประชาธิปไตยในอนาคตพม่าถ้าเกิดฝ่ายต่อต้านชนะอาจจะแตกออกเป็นหลายๆประเทศในอนาคตอาจจะเป็นสหพันธรัฐก็ได้หรืออาจจะเป็นการเมืองประชาธิปไตยแนวเสรีนิยมแบบตะวันตกเลยก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะมีประธานาธิบดีที่แท้จริงที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนก็ได้หรือชัยชนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ในอนาคตก็ได้เมื่อมีหน่องลายสวมกำปั้นเหล็กแล้วก็ embrace brutality of the greatest kind I don't know แต่ว่าศึกเนี้ยศึกในพม่าอย่างน่าตื่นเต้นเข้าสู่ inflection point และนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองแห่งอำนาจอยู่พูดอีกครั้งให้ในคืนวันพรุ่งนี้สวัสดีครับชุดสังฆทานพรีเมียมใช้สำหรับถวายพระสงฆ์ในงานพิธีทางศาสนารวบรวมสินค้าคุณภาพที่คัดสรรมาแล้วจาก Voice